ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้ต้องฟังความทั้งสองฝั่งและต้องฟังให้จบดูให้ครบนะคะเพราะเปิดก่อนไม่ได้แปลว่าได้เปรียบร้องเรียนก่อนไม่ได้แปลว่าเป็นผู้เสียหายมีคนร้องเรียนกับทางนักข่าวที่สมุทรปราการนะคะว่าไปช่วยเหลือหน่อยเพื่อนบ้านใจร้ายมากเลยเอาปืนอัดลมมาไล่ยิงแมวจนกระทั่งแมวมันเกือบจะตายลองไปดูภาพที่เขาเอามาร้องเรียนนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้คนร้องเรียนคือแม่ค้าที่เปิดรถเข็นขายของค่ะจริงๆผู้เสียหายคือวงกลมข้างล่างนะตัวน้องแมว oh. แมวจรมันนอนอยู่ใต้รถเข็นขายของทีนี้ตัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุคือคุณชัดชัยค่ะแกสูงอายุแต่ว่าแกเดินออกมานอกบ้านสังเกตเห็นไหมคะว่าในมือถือปืนยาวๆแต่ว่ามันเป็นปืนอัดลมนะแล้วมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านแล้วหลังจากนั้นแกเอาปืนไล่ยิงแมวเสียงปืนมันก็ดังค่ะแมวก็วิ่งหนีออกจากใต้รถเข็นขายของวิ่งหลบเข้าบ้านไปทีนี้คนร้องเรียนนะคะคือทางฝั่งคุณศรีเวียงตอนแรกแกมาร้องเรียนว่าเพื่อนบ้านใจร้ายมากเลยทารุณกรรมสัตว์เอาปืนอัดลมมาไล่ยิงแมวทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเรื่องค่ะเจอทั้งคุณศรีเวียงผู้ร้องเรียนนะเจ๊คนที่ขายรถที่อยู่ตรงรถเข็นกับทางเพื่อนบ้านก็คือคุณชัดชัยคนที่ถือปืนอัดลมค่ะพอนักข่าวลงพื้นที่ไปบ้านเนี่ยสองบ้านอยู่เยื้องๆกันปัญหามาจากบ้านคุณศรีเวียงอ่ะให้อาหารแมวจรจัดจนมันไม่ไปไหนมันก็ไปขี้ที่บ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่พอใจถือปืนอัดลมออกมาเพื่อมาไล่แมวตอนนักข่าวลงพื้นที่ไปก็เถียงกันต่อหน้านักข่าวด้วยมีกลางวันมันไม่มากลางวันมันไม่มาตอนเย็นกลางคืนกลางวันมันไม่มีเห็นแมวตอนเช้าน่ะตอนเช้าน่ะถ้ามันมาเขาป๋าจะทำอะไรทำได้เลยมีสิทธิ์ทำได้แล้วไปแจ้งทำไมว่าผมทรมานสัตว์พูดอย่างนี้ได้ยังไงผมได้ยินแล้วไปแจ้งเขาได้ไงว่าผมทรมานสัตว์เริ่มตั้งแต่วันนี้นะป๋าตั้งแต่วันนี้เลยนะเลิกแล้วต่อกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำเนี้ยก็จะไม่ให้บนราคาครับแล้วจะให้เฉพาะในบ้านตัวเองไม่ให้หาที่ใดที่ไหนถ้ามีเดี๋ยวเราแจ้งนิติแล้วนิติก็จะมาคุยแล้วว่าจะเริ่มมีบทลงโทษเอาฝั่งคุณศรีเวียงก่อนนะคนที่ร้องเรียนกับนักข่าวแล้วแกเป็นคนที่ให้อาหารแมวแกบอกว่าแกมีแมวที่แกเลี้ยงเอาไว้5ตัวแต่แมวที่มันอยู่นอกบ้านเป็นแมวจรจัดที่คอยให้อาหารอยู่เป็นประจำเนื่องจากสงสารแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอแมวมันกินข้าวตรงนี้มันก็ไม่ไปไหนบางทีมันก็ปีนขึ้นหลังคาของเพื่อนบ้านไปอึไปฉี่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเข้าใจว่าเพื่อนบ้านรำคาญแต่ว่าเราอะรักแมวสงสารแมวมันไม่มีอาหารจะกินจริงๆถ้าเพื่อนบ้านเดือดร้อนว่ามันไปขี้ตรงไหนมาบอกก็ได้เดี๋ยวจะไปกวาดให้ส่วนที่ไม่สามารถเอาแมวเข้ามาเลี้ยงได้ทั้งหมดเพราะว่ามันก็เยอะไปจริงๆไม่สามารถเอาเข้ามาไว้ในบ้านได้ทั้งหมดส่วนแมวจรจัดบางตัวที่มันยังหลงเหลืออยู่บางทีก็มาจากคนย้ายบ้านแล้วก็ไม่ได้เอาแมวไปไม่ได้ทำหมันมันก็เลยออกลูกออกหลานอยู่ตรงนี้ฟังจากคุณศรีเวียงก่อนนะคะคนที่ให้อาหารแมวแล้วก็ร้องเรียนผู้สื่อข่าวอย่างนึงมันบ้านที่เขาย้ายไปอ่ะตอนแรกแถวนี้ไม่มีหรอกแต่เขาย้ายไปเขาแมวแมวไปมันก็เลยเยอะเลยทีเนี้ยกี่ตัวที่พี่เห็นอยู่ที่แถวเยอะแต่ว่ามันมากินแล้วมันก็หายไงแต่ว่าถ้าไม่ให้อาหารจะนั่งเยอะมากแล้วบนหลังคาก็เยอะคือเราให้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมให้ประจำก็คือตั้งไว้อย่างเงี้ยเราให้แต่เราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงก็คือให้อย่างนี้แหละแต่มันเป็นแมวจรมากินแล้วมันก็ไปแล้วแต่อีกตัวนี้ที่ว่าอยู่บ้านนี้ประจำอ่ะมีแม่ตัวหนึ่งตอนนี้เหลือลูก2ตัวจนวันนั้นเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เขายังไงเขาถึงทำเขาบอกว่ามันปีนหลังคารถเขาไปขี้คือป้าแกก็เป็นคนใจบุญนะเนาะสงสารแมวที่มันเป็นแมวจรแล้วบ้านแกก็เลี้ยงแมวไว้มันก็เลยเอามารวมตัวกันในบ้านไม่ได้ก็เลยให้อาหารไอ้แมวจรก็วิ่งไปวิ่งมาแต่มันทำความเดือดร้อนให้คนอื่นคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าชาวบ้านแถวนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณกันตพัฒน์ทางด้านคุณรัชดาพรหรือแม้แต่ลุงชัดชัยแกบอกนี่ชี้ให้ดูเลยนะฮะบ้านแต่ละหลังแมวขึ้นมาตะกุยรถขึ้นมาพังหลังคาฝ้าก็เจ๊งบางบ้านเอาตะข่ายมาขึงเอาไว้มันก็แทะกัดแล้วก็มุดเข้ามา
ตะข่ายที่กันไม่ให้แมวจรเข้าบ้านมันลื้อเฮี้ยนเลยแล้วทางคุณลุงทัชชัยแกก็สาธิตปืนให้ดูด้วยบอกมันเป็นปืนอัดลมคือเอาไว้แค่ไล่แมวไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้โดนถ้าตั้งใจจะยิงจริงๆเนี่ยนะมันตายไปหลายตัวแล้วผมเนี่ยเสียเงินทำทั้งกำแพงทำทั้งที่กั้นทำทั้งตะข่ายปิดช่องปิดรูมันก็ยังลอดเข้ามาอึบ้างฉี่บ้างหนักสุดมาคลอดลูกในห้องเครื่องรถยนต์มีลูกไหมทำไงยิงไงถ้าเห็นมาดิป๋าทำไงถ้าเขามาปุ๊บผมก็ยิงเนี่ยยิงไล่ตลอดครับไม่มีเจตนาจะต้องดงวงโดนแมวยิงไล่ไม่โอ้โหถ้าจะให้ผมฆ่าเนี่ยนะป๋านานแล้วแล้วทำไมต้องไปยิงมันล่ะป๋าเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงมันยิงมันมาทำความเดือดร้อนอะไรให้เราอ้าวมาคุยอย่างนี้คุยอย่างนี้พาไปให้ดูจุดเลยดีกว่าอ้าวคุณดูนะผมกั้นอย่างนี้นะมันก็ยังทลายลงมาอีกอ๋อนี่แมวทำเหรอเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำอะไรหนึ่งขี้ขี้ในบ้านเราโอ้โหแล้วไงต่อลูกในบ้านเราขี้เยี่ยวห้องเครื่องในนี้มันยังเข้าไปขี้เลยเขาก็มาเหวี่ยงอาหารให้พวกแมวกินคือสงสารได้รักได้แต่เอาไปเลี้ยงในบ้านเลยอยู่ในพื้นที่ปิดเลยอย่างบ้านกวางก็เลี้ยงในบ้านใช่ไหมเป็นพื้นที่ปิดเป็นแมวจรที่เก็บมาเลี้ยงแบบนี้แหละเพราะว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงระบบเปิดได้เราก็มันมีหมู่บ้านแล้วก็มีกฎอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเลี้ยงระบบปิดในบ้านดูแลมันก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้ถูกต้องแต่ให้อาหารไม่ว่าเฉพาะแมวนะหมาก็ด้วยบางคนใจรักสงสารให้มันเทอาหารหน้าบ้านคนอื่นเขาคราวนี้หมาจรมาก็มากินอาหารก็เลอะเทอะทั้งอึทั้งฉี่แต่ไม่คิดถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะห่วงแต่สัตว์แต่ไม่ได้ห่วงคนที่อยู่แถวนั้นเลยมันก็บานปลายแบบนี้แหละคุณผู้ชมคือนิติบุคคลเนี่ยบอกว่าเคยไปคุยกับคุณสีเวียงผู้ที่ให้อาหารแมวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ประสานไปยังเทศบาลแพร่กษาแล้วให้มาจับแมวไปทำหมันก็จับและทำได้บางส่วนเพราะว่าแมวเยอะแล้วแมวมันวิ่งหนีไวกระโดดไวจับยากบางทีจับแล้วเอาไปทำแล้วคัดแยกประชากรยากอีกไม่รู้ว่าตัวไหนทำแล้วตัวไหนยังไม่ฉีดยาตัวไหนเพิ่งมาอยู่ใหม่เกิดใหม่เลยยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้เสร็จเด็ดขาดได้สักที